สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานเป็นรูปแบบง่ายๆนะคะมาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์3นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ40เซนติเมตรนะคะวัดจากปลายริบบิ้นนะคะถึงตรงรอยที่แม่เหมียวจะพับนะคะได้12เซนติเมตรค่ะพับลงไปเลยนะคะจับตรงรอยพับนะคะเส้นที่1เป็นฐานนะคะริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นอยู่ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อไปค่ะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่1ลงไปค่ะริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อไปเส้นที่3นะคะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่2ลงไปค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือนะคะสอดเข้ามาตรงกลางนะคะของเส้นที่1นะคะแล้วเราก็รวบปลายหางของเส้นที่3นะคะใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็จะใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนนะคะเราพับลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นจากทางขวามือพับไปที่ซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างเราพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะก็พลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนนะคะเราพับลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับไปที่ซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราพับขึ้นไปด้านบนนะคะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวนะคะจะเริ่มนะคะเส้นที่อยู่ทางด้านบนนะคะเราก็จับริบบิ้นนะคะไปทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นวนกลับขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วให้ปลายริบบิ้นอยู่ใต้ล่างเส้นนะคะแล้วก็นำปลายริบบิ้นสอดลงไปที่เส้นนี้นะคะดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเส้นที่2นะคะเส้นที่อยู่ทางด้านบนนะคะเราก็จับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นวนกลับขึ้นไปด้านบนนะคะปลายริบบิ้นอยู่ใต้ล่างเส้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นนี้นะคะดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะเส้นต่อไปค่ะเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นนี้นะคะดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะเส้นต่อไปเส้นสุดท้ายนะคะก็ทำให้ครบนะคะทั้ง4เส้นค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะแม่เหมียวจะเริ่มเส้นนี้นะคะเราก็จับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นนี้ค่ะปลายริบบิ้นมาทะลุออกด้านล่างนะคะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อไปค่ะเราจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นนี้นะคะดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อไปค่ะเส้นนี้นะคะพับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะพับริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นนี้นะคะเส้นต่อไปเส้นสุดท้ายนะคะพับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นนี้ค่ะ
เรียบร้อยแล้วนะคะก็พลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนนะคะเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือนะคะสอดไปที่ซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราสอดขึ้นไปด้านบนนะคะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องป๋อด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ